วันนี้ข่าวใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งข่าวต้องตามความคืบหน้ากันหน่อยครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยตามไปจับเอกปากน้ำถามว่าเอกปากน้ำคือใครตำรวจบอกว่านี่คือตัวการใหญ่สุดในขบวนการแก๊งรีดเงินอธิบดีกรมการข้าวกับคุณศรีสุวรรณจรรยาใหญ่ขนาดที่ว่าสามารถคุมคุณศรีสุวรรณได้นะครับขณะที่คุณเจ๋งดอกจิกครับหายหน้าหายตาไปหลายวันวันนี้ครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวไม่พอครับถึงขั้นเอาพานธูปเทียนยกสาบานเลยนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วก็สาบแช่งด้วยนะครับทุกคนที่มากล่าวหาเขาลองไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนครับผมเอาธูปเทียนมาเพื่อจะขอสาบานว่าเรื่องทั้งหมดที่มีการกล่าวหาว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเรียกทรัพย์เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่นถ้าผมเป็นเช่นนั้นผมเป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งรีดทรัพย์ขอให้ผมยันเป็นไปถ้าหากแม้นว่าผมไม่ได้เป็นดังนั้นขอบารมีพระแก้วมรกตศาลหลักเมืองพระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนี้ช่วยไปจัดการกับคนกล่าวหาผมขอให้มีอันเป็นไปทั้งลูกทั้งเมียทั้งครอบครัวอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดนี่ฮะสาบานเลยครับนี่คือคุณยศวริศชูกล่อมหรือว่าคุณเจ๋งดอกจิกนะฮะถือพานธูปเทียนพวงมาลัยยกขึ้นสาบานต่อหน้าสื่อมวลชนทุกที่เลยนะครับยืนยันว่าตัวเองกับคุณตูนหรือว่าพิมพ์ณัฐฐาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวที่ไปเกี่ยวข้องกับคุณศรีสุวรรณจรรยาตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าทำจริงก็ขอให้ตัวเองมีอันเป็นไปนะฮะแต่ถ้าตัวเองไม่ได้ทำผิดเนี่ยก็ขอสาปแช่งทุกคนที่มากล่าวหาก็ขอให้มีอันเป็นไปเช่นกันนะครับจากนั้นคุณเจ๋งดอกจิตและคุณตูนก็ได้แถลงข่าวนะครับคุณเจ๋งเนี่ยเล่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่20ธันวาคมปีที่แล้วที่ไปร้องเรียนกรมฝนหลวงกับคุณศรีสุวรรณแต่ได้ติ่งท้ายในวันนั้นเรื่องของกรมการข้าวว่ามีข้อมูลว่าที่กรมการข้าวเนี่ยมีเรื่องทุจริตก็เพราะว่าได้ข้อมูลมาตรงกันก็เลยไปพร้อมกันกับพี่ศรีอันนี้พี่เจ๋งว่าอย่างนี้แต่ภายหลังครับมีอดีตนักการเมืองซึ่งเป็นเพื่อนคนเสื้อแดงเหมือนกันคือพี่เจ๋งนี่แกเคยเป็นคนเสื้อแดงมาก่อนนะฮะมีอดีตนักการเมืองคนนึงที่เป็นเพื่อนคนเสื้อแดงเนี่ยโทรมาบอกว่าเฮ้ยอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยน้องผมเองอย่าไปเอาเรื่องเลยอย่าไปร้องเรียนเลยพี่เจ๋งก็เลยหยุดแต่วันรุ่งขึ้นคุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีๆนะฮะข้อมูลตรงนี้ไม่ตรงกันกับอธิบดีฮะพี่เจ๋งเล่าให้ฟังบอกว่าอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยเป็นคนนัดพี่เจ๋งขอกินกาแฟเองแล้วก็ให้ตัวเองเข้าไปพบที่กรมพร้อมกับคุณตูนเนี่ยฮะที่เป็นที่มาของคลิปวงจรปิดนี้นะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้ไม่ตรงกับอธิบดีนะคืออธิบดีเนี่ยบอกว่าคุณเจ๋งเนี่ยเป็นคนนัดนะฮะแล้วตอนแรกเนี่ยไม่ได้นัดที่กรมด้วยนะไปนัดที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเปลี่ยนมาเป็นที่กรมอธิบดีก็เลยบอกอ้าวกรมก็กรมแต่พี่เจ๋งบอกคนนัดอ่ะคืออธิบดีนี่พูดไม่ตรงกันพอเข้าไปในห้องของอธิบดีก็พบภรรยาของอธิบดีอยู่ในห้องด้วยคุณนายนะฮะคุณนายตามคลิปเสียงซึ่งทางอธิบดีก็บอกกับคุณเจ๋งบอกว่าเงิน2ล้านไอ้เงิน2โลเนี่ยผมจ่ายไม่ไหวคุณเจ๋งนี่ถึงขั้นบอกว่าอธิบดีนี่กราบตักผมเลยนะบอกผมจ่ายไม่ไหวคุณเจ๋งก็เลยบอกก็เลยขอเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อดูแลกันโดยที่ไม่ได้เงินสักบาทปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้โทรรายงานให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรรับทราบด้วยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะให้ทำยังไงซึ่งคุณธรรมนัสบอกคุณเจ๋งว่าก็ไปจัดการให้มันเสร็จสิ้นแต่ไม่ได้ระบุว่าไอ้ที่ไปจัดการเนี่ยหมายถึงว่าต้องทำยังไงก็เลยเป็นที่มาของคลิปเสียงที่มีการกล่าวอ้างชื่อคุณธรรมนัสว่าคุณธรรมนัสเนี่ยรู้เรื่องแต่ถ้าจำกันได้เนี่ยคุณธรรมนัสบอกนะฮะผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องใครเอาชื่อผมไปอ้างเนี่ยผมจะจัดการให้หมดนะฮะไม่รู้คุณเจ๋งจะเดือดร้อนหรือเปล่าคุณเจ๋งยืนยันครับว่าตัวเองกับคุณตูนไม่ใช่แก๊งตบทรัพย์ไม่เคยรับเคลียร์หรือคิดจะไปรีดเงินใครตั้งใจไปช่วยอธิบดีกรมการข้าวด้วยซ้ำไม่คิดเลยว่าในกรมการข้าวจะมีงูเห่าครับผมเป็นชาวนานะครับผมไม่อยากแก๊งตบทรัพย์ต้องการจบเรื่องราวให้มันดีให้มันสวยงามพึงพอใจทั้งสองฝ่ายจะได้มีเรื่องมีราวกันผมไม่คิดเลยว่าในกรมการข้าวมีงูเห่าด้วยไม่มีเคยมีใครมาเคลียร์กับผมและผมก็ไม่เคยเคลียร์กับใครและมากล่าวหาว่าผมเป็นแก๊งตบทรัพย์ได้อย่างไร
เคสนี้ก็เช่นเดียวกันผมไม่ได้กระตังสักบาทเดียวไม่เคยได้เงินสักบาทเดียวคุณการ์ตูนก็ไม่เคยได้กระตังแม้แต่สักบาทเดียวข่าวออกกระทึกครึกโครมว่ามีการจับแก๊งตบทรัพย์ระดับชาติระดับประเทศมีตัวการปอปลาใหญ่มากเหนือแก๊งนี้เลอะเทอะที่สุดเลยครับพี่เจ๋งบอกว่าผมไม่เคยได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวรวมไปถึงคุณตูนด้วยนะฮะผมเป็นเพียงคนประสานงานให้สองฝ่ายที่เขามีการเรียกเงินกันเนี่ยลงตัวนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันไม่ต้องมาร้องกันด้วยความเคารพนะฮะพี่เจ๋งคือถ้าพี่เจ๋งรู้ว่าเขามีการตบทรัพย์เรียกเงินกันเนี่ยสิ่งที่พี่เจ๋งควรทำคืออะไรฮะผมคงตอบให้ไม่ได้ใช่ไหมฮะสิ่งที่คุณควรทำเมื่อรู้ว่ามีการตบทรัพย์ข้าราชการคุณผู้ชมลองตอบผมในใจก็ได้ฮะว่าสิ่งนั้นเมื่อคุณรู้ว่ามีการรีดทรัพย์ตบทรัพย์คุณต้องทำอะไรฮะคุณจะเข้าไปเป็นตัวกลางบอกเฮ้ยสองโลมากไปโลครึ่งแล้วกันล้านห้าจ่ายไปเถอะเคลียร์ไปเถอะเนี่ยจ่ายมาแล้วคุณจะทำอย่างนั้นจริงเหรอฮะอันนี้ผมถามพี่เจ๋งนะฮะด้วยความเคารพจริงๆขณะที่คุณตูนครับนักข่าวบอกว่าระหว่างที่แถลงไปก็มีบางช่วงบางตอนน้ำตาซึมร้องไห้ยืนยันนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้นแต่ไม่ขอเปิดเผยว่าช่วยประสานงานระหว่างภรรยาอธิบดีกับใครตอนแรกมีการสรุปกันว่าฝั่งภรรยาอธิบดีเนี่ยจะจ่ายล้านห้าแล้วขอผ่อนจ่ายตัวเลข100,000เนี่ยคุณตูนบอกว่าก็ภรรยาอธิบดีเป็นคนเสนอมาเองว่าจะจ่ายเท่านี้ตัวคุณตูนเนี่ยไม่ได้เป็นคนเสนอไปนะครับแต่สุดท้ายภรรยาอธิบดีเนี่ยโอนมา 50,000 ก็เลยต้องทวงถามเพราะเป็นตัวกลางในการประสานไม่งั้นเดี๋ยวคนที่เขาฝากมาเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณตูนเนี่ยเอาไปนี่คุณตูนบอกนะหนูก็เลยต้องไปทวงเขาเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าหนูเอาไปก็เลยไปทวงภรรยาอธิบดีก็เลยโอนมาให้อีก 10,000 รวมเป็น 60,000 อันนี้คือที่เท่าที่รับรู้เท่านั้นนะครับส่วนที่ภรรยาอธิบดีเอาเงินไปจ่ายที่บ้านพี่สีอันนี้ทั้งคุณสีขออภัยคุณเจ๋งและคุณตูนยืนยันว่าไม่ได้ร่วมรับรู้ด้วยนะครับและจนถึงขณะนี้ไม่เคยได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวครับว่าเขาจะจ่ายที่ล้านห้าและเขาขอผ่อนจ่ายถูกไหมคะหนูก็ตกลงตามนั้นแล้วเขาก็จ่ายไม่ครบคือตูนไม่ได้ตามแบบว่าตามเพื่อตัวเองนะคะแต่เป็นการตามที่เขาตกลงว่าเขาจะจ่ายเท่านี้แล้วเขาไม่จ่ายก็เลยต้องตามค่ะเขาบอกว่าจะโอนมา 100,000 แต่เขาโอนมา 50,000 ทีนี้ตูนก็เลยต้องบอกว่าถ้าพี่โอนมาแบบนี้แล้วคนอื่นเขาจะคิดว่าหนูงุบงิบหรือเปล่าถ้าพี่โอนมาไม่ตรงแบบนี้หนูก็ซวยสิคะคนที่เป็นคนประสานหนูก็ซวยสินี่คือเรื่องที่หนูต้องตามให้เขาเท่านั้นเองค่ะยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยค่ะอ่ะนี่คือการแถลงบางช่วงบางตอนนะครับคุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าทางคดีครับหลังจากที่เมื่อวานพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าไม่เกินวันศุกร์จะออกหมายจับตัวการสำคัญในขบวนการนี้อีก2รายแต่ปรากฏไม่ต้องถึงวันศุกร์แล้วฮะวันนี้ตำรวจปปป.ร่วมกับปปท.นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางไปจับกุมตัวการใหญ่ครับชื่อว่านายเอกลักษณ์หรือว่าเอกปากน้ำที่บ้านพักย่านนิมิตใหม่มีรายงานว่าเอกปากน้ำเป็นตัวประสานงานเลยนะฮะในกลุ่มของคุณศรีสุวรรณกับเจ๋งดอกจิกเป็นคนจัดทำข้อมูลการร้องเรียนทั้งหมดช่วงที่ตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมปรากฏคุณผู้ชมดูสภาพฮะเจ้าตัวเนี่ยเอาเสื้อคลุมหัวปิดหน้ามิดชิดหายใจออกหรือเปล่าพี่เอกนะฮะแล้วนักข่าวพยายามจะสอบถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้เจ้าตัวไม่ตอบเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับปรากฏช่วงนั้นนักข่าวอีกกลุ่มอยู่กับคุณเจ๋งดอกจิกพอดีก็เลยถามคุณเจ๋งว่าตกลงคุณเจ๋งนี่ๆๆช็อตนี้ฮะคุณเจ๋งรู้จักกับเอกปากน้ำไหมผู้ชมนี่เหมือนเล่นตลกอะตอนแรกเจ้าตัวบอกไม่รู้จักผ่านไปสักพักเหมือนเพิ่งนึกได้เอ้ยเคยรู้จักเพราะเคยทำธุรกิจร่วมกันเดี๋ยวนะฮะถ้าเคยทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยโอ้โหแล้วตอนแรกจะตอบว่าไม่รู้จักนี่มันได้ยังไงแล้วทำสีหน้าตกใจย้อนถามว่าด็อกเตอร์เอกถูกจับเหรอแต่ยืนยันนะฮะว่าระหว่างตัวด็อกเตอร์เอกกับคุณเจ๋งเนี่ยคุณเจ๋งยืนยันนะครับไม่เคยมีการโอนเงินระหว่างกันแต่อย่างใดแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่านี่คือเกมการเมืองนะฮะตกลงพี่เจ๋งรู้จักหรือไม่รู้จักเอาไปว่าเคยรู้จักแล้วกันขณะเดียวกันครับทางผู้การเต่าครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วก็บอกว่าในเอกปากน้ำเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐสามารถควบคุมจัดการสถานการณ์ทุกอย่างได้มีคอนเนคชั่นกว้างขวางหากนายเอกนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่ถูกต้องก็จะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่พอมาทำแบบนี้ก
ก็ต้องแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์สำหรับคดีนี้ครับออกหมายจับไปแล้ว4คนก็คือคุณศรีสุวรรณคุณเจ๋งดอกจิกคุณตูนพิมพ์ณัฐฐาและนายเอกคนนี้หลังจากนี้เตรียมจะออกหมายจับเพิ่มอีก2รายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นระดับล่างตำรวจยืนยันว่ากลุ่มนี้ยังไม่มีใครใหญ่กว่านายเอกครับเขาเป็นคนเก่งเขาสามารถที่ดูแลควบคุมสถานการณ์หรือประคองสถานการณ์หรืออะไรทั้งอย่างได้ดีผมว่าคนนี้ถ้าใช้งานที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเอามาเป็นประโยชน์ไปตรวจสอบไอ้ข้าราชการทุจริตดีกว่าถ้าไม่เก่งอะคุมตาสีไม่อยู่หมายถึงว่าเขาอยู่เหนือคุณสีอีกหรอถ้าคุณสีต้องฟังเขาอะนี่เป็นไงฮะคุณเอกเก่งขนาดไหนอะตำรวจบอกเลยฮะถ้าไม่เก่งคุมตาสีไม่อยู่หรอกคุณสีต้องฟังเขาไม่รู้คุณเอกเป็นใครทีนี้ผู้การเต่าบอกด้วยนะครับกรณีที่คุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยออกมาแถลงข่าววันนี้เนี่ยผู้การบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับคุณเจ๋งมากกว่ากันนะครับเพราะตัวคุณเจ๋งวันนึงเนี่ยจำได้ไหมคุณเป็นคนร้องเรียนนะสักพักแปลงร่างเป็นคนเคลียร์สุดท้ายก็มีการแบ่งเค้กกันส่วนเรื่องที่นี่เจ้าตัวลุกขึ้นสาบานว่าบริสุทธิ์ใจหากมีการเรียกรับเงินจริงก็ขอให้มีอันเป็นไปนี่นะครับผู้การถึงกับยกมือไหว้กับนักข่าวเลยแล้วบอกสาธุสาธุเนี่ยฮะแล้วบอกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกเห็นใจโดยเฉพาะคุณตูนพิมพ์ณัฐฐาเพราะเนี่ยหลายคนต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องกับวงจรอุบาทเหล่านี้ลองฟังเพิ่มเติมครับเหมือนลักษณะสับแช่งเลยอะไรเงี้ยในสาธุก็เป็นกำลังใจให้คุณเจ๋งนะครับคุณเจ๋งก็วันหนึ่งก็คือคนที่ร้องเรียนแต่สักพักเดียวก็แปลงร่างมาเป็นคนเคลียร์นะแต่ผลที่สุดก็ไปแบ่งเค้กกันผมกลับเห็นใจคุณตูนผมกลับเห็นใจบรรดาภรรยาคนทั้งหลายเนี่ยที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกลุ่มคนพวกนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผมว่าเขาไม่ได้ชั่วเป็นนิสัยแต่ไหลเข้ามาสู่วงจรอุบาทเขาก็จะผ่านโดนไปด้วยอะไรมีการขณะเดียวกันครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสส.ก้าวไกลที่มีชื่อในคลิปเสียงนะฮะบอกเดี๋ยวไอ้เท้งมันล่อเอาตายนี่แหละฮะสส.เท้งนะฮะคนรุ่นใหม่จากก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามงบสภาผู้แทนราษฎรก็ชี้แจงถึงกรณีที่คุณศรีสุวรรณกับคุณเจ๋งดอกจิกยื่นเรื่องร้องเรียนกรมการข้าวและกรมฝนหลวงบอกว่าได้ประสานให้อธิบดีทั้งสองกรมเนี่ยมาชี้แจงแล้วนะครับอย่างอธิบดีกรมฝนหลวงตอบรับมาแล้วว่าจะมาชี้แจงด้วยตัวเอง15กุมภาพันธ์นี้ส่วนอธิบดีกรมการข้าวยังไม่ได้รับคำยืนยันนะครับแม้ว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้ร้องทั้งสองกำลังจะใช้กรรมธิการเป็นเครื่องมือก็คือเอาคุณเท้งนะฮะหรือว่าคุณณัฐพงษ์เนี่ยไปอ้างแต่คุณณัฐพงษ์ก็ยืนยันว่ากรรมธิการจะวิเคราะห์และศึกษาการใช้งบอย่างตรงไปตรงมาจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครอย่างแน่นอนนะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ต้องสาวให้ถึงตัวการสำคัญว่าจะมีหลังจากในเอกเนี่ยยังมีใครอยู่เบื้องหลังอีกหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับ